พลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงประเด็นการเกณฑ์ทหารเนื่องจากมีการนำเรื่องนี้ไปหาเสียงโดยย้ำว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับยังมีพรบการรับราชการเนื่องจากมิติความมั่นคงต้องรักษาดุลยภาพและเป็นพลังอำนาจโดยหน้าที่ของทหารทำตามนโยบายของรัฐบาลนั่นก็คือป้องกันประเทศพัฒนาประเทศและเตรียมกำลังในการดูแลชายแดนช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติรวมทั้งภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และที่ผ่านมามีการปรับแก้หลายครั้งซึ่งประเทศไทยนั้นมีการเกณฑ์ทหารทั้งการเกณฑ์และการสมัครใจซึ่งแต่ละปีจะมีคนสมัครใจจำนวนมากซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครใจถึง 45% โดยแต่ละปีนั้นจะมีทหารเกณฑ์ซึ่งจะดูที่ภารกิจรับอยู่ประมาณ 70,000 คนส่วนทหารเกณฑ์ที่จะเข้าประจำการจะได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตและให้การศึกษาเพิ่มเติมจากการฝึกวิชาชีพและมีงานทำเมื่อพ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้วซึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ากองทัพพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในข้อเสนอแนะในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารและการปรับลดจำนวนพร้อมค่าโทษครูฝึกและผู้บังคับบัญชาหากมีการทำร้ายร่างกายของพลทหารค่ะ